เอาละค่ะแฟนๆของสมิธและเชนนะคะที่ติดตามเราอยู่มาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้นี่ก็คงจะได้ผ่อนคลายหายคิดถึงกันบ้างเพราะว่าโอ้โหหลายปีมากเนาะที่ไม่ได้มานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะคะวันนี้วันที่5แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้หลายคนคงอาจจะตกใจกับข่าวเชนเพราะว่าจริงๆพี่ก็เพิ่งรู้นะที่แยกทางกันกับภรรยาก็ถือว่าตอนนี้เป็นหนุ่มโสดสนิทไหมฮะโสดสนิทเลยครับแล้วก็ยังหล่ออยู่ด้วยคุณผู้ชมคะเอ๊ะแถมเพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านดิฉันเอ๊ะยังไงเนี่ยหล่อสมัยต่อไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันเพิ่งเมื่อกี้มาคุยกันนอกรอบเพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันว่าพี่จะได้แนะนำคนให้ไปยุ่งกับเขาอีกคนบ้านไกลก็หมดสิทธิ์ครับเนี่ยคุยกันต่อว่าแล้วตอนนี้สองคนทำอะไรเป็นหลักฮะส่วนตัวผมเนี่ยช่วง3ปีที่ผ่านมาผมก็กลับไปเป็นคอมโพเซอร์อเวนเจอร์เหมือนเดิมคือผมโชคดีที่เวลาผมลำบากหรืออะไรเนี่ยหายไปจะไหนก็ตามแต่กลับมาก็จะแบบมีเพื่อนมีน้องที่ได้คอนเนคกันบางทีคน2คนเนี่ยแล้วมันก็จะคอนเนคกันตอบตอนนี้ผมก็ทำทีมอยู่ที่เป็นสเตอริโอไทป์กรุ๊ปนะครับซึ่งของเป็นเฮดก็คือคุณเอียดเรืองฤทธิ์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่แกรมมี่ตอนนี้ก็จะเป็นน้องที่เคยเจอตั้งแต่สมัยเราอยู่ Butterfly เนี่ยมันเชื่อมกันมาหมดเลยคือเอียดเนี่ยเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ Butterfly มาก่อนเนี่ยแล้วตอนนี้พอเอียดไปอยู่ในแกรมมี่เอียดก็ชวนผมว่าไปทำงานไปเป็นคอมโพเซอร์อเวนเจอร์ด้วยก็จะทำเพลงส่งแกรมมี่อยู่เพลงอย่างเพลงของน้องกันเดอะสตาร์พวกเดอะสตาร์ทั้งหลายแหละเพลงของอย่างล่าสุดเนี่ยของหนูนาผมก็เพิ่งทำเอง Only You เลยเนี่ยฮะทำร่วมกับคุณหนูนาที่กำลังจะออกอัลบั้มนี่หรอใช่หนูนาเนี่ยครับ Only You เนี่ยเพลงร้อนออกมาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ทำพวกฟิล์มสกอร์เช่นเวิร์ลเอ็กซ์โปปีที่ผ่านมาที่ไปเมืองจีนเนี่ยไม่มีใครรู้เนี่ยผมเป็นคนทำกับคุณเอียดรับต่อมาจากเอเจนซี่ทีนึงที่เป็นเพลงประกอบ Multivision Slide ต่างๆก็เลยได้ผลบุญจากปีที่แล้วก็ปีนี้ก็ได้ทำด้วยที่จะไปเกาหลีก็ได้ทำน่าจะเป็นเพลงประมาณนี้ก็ทำงานอย่างนี้ก็ยังอยู่กับดนตรีตลอดเวลาแล้วก็มีสอนด้วยสอนที่ไหนคะก็ตอนนี้จะเป็น private lesson นะครับก็ส่วนใหญ่จะสอนตามบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันที่ห้องอัดสอนเปียโนเนี่ยครับผมใช่จะเป็นส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ผมเน้นคือผมเน้นเอาสะดวกเพราะว่าเราทำงานสตูดิโอเนี่ยจะเวลาไม่ค่อยแน่นอนไปสอนตามโรงเรียนก็อาจจะลำบากหน่อยก็จะมีเป็น private lesson แล้วก็ผมฝากตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะผมทำใน Facebook เป็นฮิตเนี่ยผมทำหลักสูตร easy piano for adultก็คือผมถ่ายวิดีโอการเล่นอะไรนะ for adult อย่างเรา easy piano คือถ่ายไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ถ้าใครจะเรียนกับผมก็ไปจอยในกลุ่มผมอะไรเงี้ยก็จะมันมีเบอร์บัญชีให้โอนตังค์เข้ามาแล้วเข้าไปจอยในกลุ่มก็สามารถเอาเลสเซ่นผมที่ผมถ่ายวิดีโอไว้แล้วไปหัดเองได้เรียนได้ใช่ใช่ประมาณสำหรับอดัลนะคะผู้ที่อย่างเงี้ยก็ทำหลักสูตรอะไรพวกนี้เชนทำอะไรบ้างเชนทำอะไรบ้างคะก็คือหลังจากที่ไม่ได้ทำดนตรีเลยก็ทำงานประจำมาตลอดที่ไหนอ่ะก็ในหกปีที่ผ่านมาก็ทำเปลี่ยนที่ทำงานสองสามครั้งนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เป็นวิศวะอยู่มาเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาเป็นให้งานบริหารความเสี่ยงอะไรเงี้ยฮะสามสี่ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่บริษัทย้ายมาอยู่บริษัทที่ทำเกี่ยวกับโมบายตอนนั้นไม่มีช่วงที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันที่กำลังดังโนเกียในฐานะที่เป็นวิศวกรก็จะรู้จักพวกนี้แอปพลิเคชันต่างๆมาทำตอนนั้นมีบริษัทของอังกฤษที่เขาอยากจะมาทำในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับทางกีฬาอะไรเงี้ยเราก็มาเป็นตัวแทนให้เขาเสร็จแล้วไปเปิดธุรกิจตัวเองสักพักใช่จำได้ว่าเชนเปิดธุรกิจร้านขายประมาณเป็นขายไฟอะไรพวกนี้ด้วยเป็นขายแฟนไฟอยู่ประมาณปีกว่าๆแล้วก็กลับมาทำงานประจำอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าทำงานอยู่แผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัท PM Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ผมทำงานให้กับคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจเสรีนะครับก็ทำงานในส่วนของพัฒนาธุรกิจก็คือว่าจะเปิดช่วยกิจใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นงานหลักของผมในช่วงนี้นะครับคริสปี้ครีมอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับฝีมือคุณแชนครับไม่ใช่แล้วมาจอยจอยแล้วยังไงแล้วยังมีจะมีโอกาสกลับมาในเรื่องของดนตรีด้วยกันไหมก็ที่คุยกันคืออย่างนี้ครับพี่เปิ้ลผมก็ว่าเนี่ยอย่างที่บอกตอนเรากลับมาทุกครั้งเนี่ยมันเหมือนดวงตามันฟ้าเปิดเลยอะไรก็ตามก่อนหน้าที่พี่เชนเขาจะไปออกรายการเทคนิคไทยแลนด์ผมมีความคิดกับเพื่อนๆนักดนตรีน้องๆอยู่แล้วในทีมที่ทำเพลงหรือว่าที่เล่นดนตรีด้วยกันว่าปีนี้จนต่อปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อรอง15ปีถึง16ปีสมิธแอนด์เชนแล้วตอนทำ10ปีเนี่ยมันแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันยังคันไม่หาย อยากทำซึ่งตัวเลขคนไทยน่าจะ16ปีความหลังเลยประมาณนี้ฮะก็แบบอยากจะทำมากเลยก็ยังไม่ได้เกินกับเชนด้วยนะก็ตัวเราก็เผอิญเชนไปออกรายการพอดีผมก็เชนออกรายการแสดงว่าเชนก็เริ่มว่างแล้วสิแล้วโทรหาดีกว่าผมมีความรู้สึกว่า
เขาไม่ว่างเพราะตอนนั้นผมได้ข่าวว่าเขาทำงานอะไรก็ต้องไปบินไปต่างประเทศบ่อยๆก็อย่าเพิ่งคุยเลยรอให้โปรเจกต์มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่อยคุยดีไหมบอกว่าเขาไปออกเทมีเอาไทยแลนด์ปุ๊บผมได้ดูก็เอาละเขาเลยโทรหาเขาดูก็เขาก็ตอบรับว่าเอาสิถ้าไม่ถ้าตอนช่วงนี้ไม่เบียดบังเวลาการทำงานออฟฟิศเขาเนี่ยสมิธเตรียมงานเลยเขายินดีมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเหมือนกับอยากกลับมาร้องเพลงอยากกลับมาทำแล้วก็น้องๆนักดนตรีอะไรต่างๆที่พร้อมเขาพร้อมหมดที่จะช่วยพวกเราอะฮะก็เลยอยากจะทำสมิธแอนด์เชนรีวิวเนี่ยให้ได้แล้วเชนยังเล่นดนตรียังอะไรอยู่ไหมคะคือผมก็เล่นเหมือนเดิมครับก็คือเล่นเป็นอะไรสิบปีที่แล้วเล่นได้ยังไงก็คือสิบปีที่แล้วพูดเล่นเหมือนเดิมพูดเล่นร้องยังร้องอยู่พูดร้องก็ส่วนใหญ่เวลาว่างผมก็จะเล่นดนตรีก็ร้องเพลงเองอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ยังเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆก็ยังเป็นอยู่นะฮะได้ข่าวว่าช่วงนี้เจอกันไปแจมที่ร้านอะไรแถวๆนั้นบ่อยไหมฮะร้านอะไรนะแจมคนละสถานไอ้ได้ข่าวว่าผมเห็นพี่เชนก็ไปแจมตลอดเลยครับพี่ร้านแถวหมู่บ้านพี่อ่ะร้านอะไรอะไรไม่รู้ร้านอะไรนะโอ้ยร้านได้ดีมากเลยมีฮาเบียร์อะไรแซปอินดี้เออใช่ใช่อ๋อที่อยู่ริมถนนใช่ใช่แซปอินดี้ได้ข่าวมาแซปอินดี้เออพี่เย็นบ่อยๆกับพี่เดี๋ยวเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นเลยอะไรเงี้ยน้องก็บอกมาก็สนุกคือจริงๆเรายังชอบดนตรีอยู่แล้วก็ยังชอบก็เคยคิดว่าอยากจะเล่นดนตรีแบบว่าเล่นตามผับตามอะไรบ้างเหมือนกันก็เห็นสนุกดีอะไรเงี้ยหลังๆนี่ยิ่งพวกดนตรีแจ๊สพวกวงดนตรีแจ๊สของเด็กๆอะไรเงี้ยเขาเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเมื่อก่อนแจ๊สจะแคบมากจะไม่ค่อยมีจะนับล้านได้เลยว่ามีอยู่ที่นี่บลูเบลอะไรคนก็รับแล้วเราก็เห็นแบบพวกนักดนตรีใหม่ๆที่แบบคือมีฝีมือจริงๆแล้วก็เล่นแล้วแบบมูฟเราอ่ะคือบางทีเราเคยเห็นตามโรงแรมที่เล่นแจ๊สเขาเล่นเป็นอาชีพแล้วเล่นแล้วก็จะแบบนิ่งๆมันอะไรหมดเวลาอะไรเงี้ยคือเขาเล่นจนถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันก็ไม่สนุกแล้วเราไปดูเราไม่สนุกแต่ว่าเด็กพวกนี้นะทุกคนมาใส่เต็มที่มีของอะไรนี่เราบูฟได้เงี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแล้วเราชอบเพลงแจ๊สเราก็เลยอยากจะหาวงแจมอะไรเหมือนกันเป็นเพลงแนวออกแจ๊สอะไรเงี้ยแล้วก็คิดมาตลอดแต่ไม่มีวงแล้วพอสมมติว่าพูดว่าเฮ้ยอาจจะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยผมก็เฮ้ยก็ดีเหมือนกันคือแล้วในส่วนที่เราคุยกันเนี่ยตอนเนี้ยแจ๊สเองก็เป็นสิ่งที่เราสนใจกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนี้เราจะปรับยังไงในแนวเพลงตรงไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราต้องคุยกันอีกยาวเลยครับพี่กำลังจะเตรียมกันเพิ่งได้คุยจริงจังแล้วก็เผอิญจังหวะโชคดีผมถึงว่าเหมือนฟ้าเปิดไม่รู้รายการมาจังรู้มาจากไหนก็เลยแบบเอ้าเรากำลังเพิ่งคุยกับคือผมเพิ่งคุยกับเชนเองแล้วก็ได้มาออกมีคนกระซิบกันแล้วก็เลยได้มาออกรายการนี้พอดีอะไรเนี่ยครับโอ้ต้องขอบคุณรายการนี้มากครับโอ้ต้องขอบคุณสวิตกับเชนด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราก็เหมือนกับว่าเพลงของเขาเนี่ยอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วไม่ได้เจอมานานมากจนพี่คิดว่าแต่ละคนแยกย้ายกันไปมีคนไม่รู้มีเต้าอะไรหรอจริงแล้ววันว่างๆสบายๆทำอะไรกันบ้างคะอย่างเชนทำอะไรวันว่างๆเชนเลี้ยงสุนัขไหมอ่ะหมู่บ้านที่เราอยู่นี่สุนัขเยอะเยอะก็เล่นดนตรีก็อยู่บ้านเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาไม่ได้แต่งเพลงเลยเพราะไม่มีความรู้สึกอยากแต่งเพลงเลยตั้งแต่6ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแยกย้ายกับภรรยาใช่ไหมมีส่วนนะเรื่องของความรู้สึกเรื่องความรักก็เลยไม่ได้แล้วคุณว่างมา6ปีเลยเหรอฮะว่างเจอคำถามนี้ก็ไปโอ้โหตายเหงื่อตกเหงื่อตกต้องเป็นอีกเรื่องนะมันเป็นเรื่องโอเคเรื่องของความปวดร้าวซ้ำซ้อนต้องปวดร้าวซ้ำซ้อนด้วยพี่ไม่ถามโอ้ปวดร้าวซ้ำซ้อนด้วยวันว่างทำอะไรอีกเล่นกีฬาไหมกีฬาเล่นบ้างครับตีเทนนิสเล่นเวกบอร์ดบ้างอะไรเงี้ยครับวิ่งไหมฮะวิ่งไหมไม่วิ่งไปเล่นกีฬาในหมู่บ้านป่ะไม่ค่อยเล่นกีฬาที่เล่นคนเดียวเลยจะไม่ค่อยต้องเล่นแบบกีฬาที่มีเพื่อนมีอะไรเงี้ยจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยครับเช่นตีเทนนิสตีเทนนิสหลักตีเทนนิสอะไรที่ไปกับเพื่อนว่างๆชวนลูกพี่ไปตีได้นะก็ตีเทนนิสอยู่เนี่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเจ๋งด้วยนี่ก็แต่ตอนนี้ก็ห่างไปนานเพราะว่าคุณพ่อลูกพี่เล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเนี่ยน้องเขาเรียนเป็นโนแล้วนะไปเรียนอะไรตรงนี้เขาเกรด5แล้วสอบแล้วเรียนนี่ไงคุณพ่อลูกพี่ไล่ฟังโม้อ๋อเหรอนี่ยังไงเนี่ยสมิธสมิธทำอะไรบ้างสมิธผมจะวันว่างใช่ไหมผมก็ส่วนใหญ่คือผมเนี่ยเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งพี่ผมเล่นเกมอินเทอร์เน็ตจริงผมเล่นเกมออนไลน์ผมติดเกมออนไลน์มากติดมากเลยเหรอติดมากอะไรอ่ะคือสมัยก่อนที่เขามีแร็กนาร็อกใช่ไหมพอมาอีกปีถัดมาเนี่ยยุคแร็กนาร็อกเนี่ยมันจะมีเกมมังกรหยกออนไลน์ไม่รู้หรอกฮะคือจินยงออนไลน์เนี่ยผมจะเล่นเกมประมาณจีนๆแล้วผมจะติดคือผมเป็นคนบ้ากำลังภายในอ่านหนังสือคืออะไรเล็กผมเนี่ยผมอ่านหนังสือพอผมเริ่มบ้ากำลังภายในปั๊บมันมีเกมออนไลน์ผมก็เล่นเกมออนไลน์เพราะนั้นถ้าผมไม่ทำงานเพลงไม่ไปเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้แล้วนะก็จะนั่งจมปลักอยู่กับเกมออนไลน์ของผมเนี่ยซึ่งพอมันมาเรื่อยๆบางทีมันก็มีเบื่อมั่งอะไรบ้างก็ไปทำกิจกรรมอย่างเช่นเล่นกีฬาอะไรพวกนี้
จนล่าสุดเนี่ยก็งานรัดตัวมากขึ้นก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรจริงจังแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมาคือเล่นเกมออนไลน์จริงจังมากครับที่เขามีข่าวว่าประมูลอาวุธกันในเกมเนี่ยเป็นอะไรเงี้ยผมก็แต่คนไม่รู้คนไม่รู้ว่าเป็นผมไม่ได้ใช้ชื่อผมก็ใช้ชื่ออื่นไปเล่นอะไรประมาณนี้แปลกใจไหมฮะแปลกใจไหมไม่รู้ไม่เคยเขาไม่เคยรู้มาก่อนงงก็ทำหน้างงนะเฮ้ยผมเล่นเกมออนไลน์ใช้ channel นี้ในการหาแฟนนะเดี๋ยวผมแล้วมาเปิดเผยก็ไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆจากสมิธกับเชนให้เราได้ยินได้ฟังกันก็สมิธกับเชนรีอยู่นู้นแน่ๆครับผมทำได้ครับโอเคดีค่ะวันนี้เราก็ถือโอกาสว่าอู๋ห้าวันเต็มๆที่เราได้ยินเรื่องราวได้ยินข่าวคราวก็ถือว่าชื่นใจแล้วเพราะว่าเขาทั้งสองคนยังมีดนตรีในหัวใจจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยครับโอ้โรซ่าค่ะโรซ่าแหมนี่ครับพี่เอาไปให้เขาที่บ้านแล้วเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันตายเพิ่งรู้นี่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยเชนขอบคุณมากเลยครับพี่โอ้ว้าวนะคะ